ความรู้สึกเมื่อท่านผู้ชมได้เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นแล้วอาการรู้สึกสบายๆชิลๆหรือจะเป็นอาการหัวร้อนขั้นรุนแรงจนถึงอยากทุบหน้าจอแต่อย่าทำเลยนะมันจะทำให้หน้าจอที่ท่านเล่นนั้นแตกมันไม่ดีพวกแกวันนี้ผมจะพามาหัวร้อนกันกับแมปนี้เลย The Ultimate Obby ซึ่งมันจะเป็น Obby มีตั้งแต่ระดับ Easy จนถึงระดับ God ก็คือยากสุดโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะเล่นถึงระดับไหนมันเป็น Obby ที่น่าจะปั่นประสาทอีกแมปหนึ่งนะที่ผมเล่นมาโอเคไปดูกันเลยผมจะเล่นได้สกี่ด่านกันโอเคจัดไปบล็อกบักโบรเว็บซูมไอดีไกตันโดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผา VC แล้วนะและไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไก่ซุ่มเพชรแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาเริ่มต้นที่9บาทมีโอกาสได้มิสติกด้วยนะคุ้มจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอันติเมทออบบี้งั้นหล่อท่านผู้ชมแมปนี้มันจะเพิ่มตั้งแต่ระดับง่ายไปหายากจนแบบโอ้โหระดับก๊อตเลยเหรอเวลีอีซี่ง่ายโคตรโคตรป่ะเวลีอีซี่ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ultimate Obby โอเคได้เลยแกอันนี้คือด่านง่ายแล้วใช่ไหมต่อไปก็คงยากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมผมไม่รู้นะว่าผมจะผ่านได้สักกี่ด่านกันเชียวว่าแต่อันนี้มันเป็นไงอ่ะกดปุ่มแล้วก็กดปุ่มเปิดทางอันนี้มีลูกเล่นว่ะท่านผู้ชมดันเวลี่อีซีต่อไปเวลี่มีเดียมไม่ใช่ละโซเดียมไม่ใช่อันนั้นโซเดียมเฮ้ยลาวาก็มีเหรอโอ้ไม่แต่โทษทีที่ฉันไม่เป็นอะไรโอเคกระโดดโอ้โหมีล้างเลื่อนป่ะไม่รู้ว่าผมจะผ่านได้กี่ด่านนะท่านผู้ชมว่ามันขนาดอีซีนะเนี่ยดูดิเฮ้ยอันนี้มันจะหายไปแผ่นเนี้ยอีซี่นะย้ำอีกรอบผมยังว่ามันโอ้โหอีซี่นี่นี่เฮ้ยอีซี่อีซี่ใช่ไหมแกอีซี่อีซี่เบคอนอ้าวโอ้โหเวลี่อีซี่แล้วไหนดูใครเล่นได้กี่ด่านวะโอ้โหบางคนเล่นได้190เลยเหรอปาดโถอะไรหล่นลงมาวะอ๋อมันจะมีไอ้นี่หล่นลงมาโอ้มาให้ลูกเล่นแบบ Very easy Very easy กี่ด่านวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันให้เลือกทางวะผมไปตรงกลางแล้วกันใช่ไหมเอ้ยด่านต่อมาอีซี่ไม่ใช่เวลี่อีซี่ไม่ใช่เวลี่มีเดียมดิหัวนี้มันจะช็อตเราปะเนี่ยโอมาให้ด่านอีซี่แล้วเล่นมาประมาณ10กว่าด่านนะท่านผู้ชม10กว่าด่านก็จะผ่านมาเวลี่อีซี่ก็ไม่ใช่จะผ่านมาอีซี่ต่อมาก็เวลี่มีเดียมเงี้ยไม่น่าใช่พวกแกน่าจะเป็นมีเดียมธรรมดานะอันนี้เสียงดวงอีซี่ใช่ไหมเอ้าไปได้ทั้งสองทางเลยไม่ได้เสียงเนี่ยเดี๋ยวเอ้ามันจะมีลูกเล่นอะไรมากมายวะเยอะแยะไปหมดเลยอันติเมตอันนี้กระโดดใส่นี่อันนี้ให้เป็นล้างเลื่อนล้างเลื่อนใจเย็นโอ้ไม่ช้าลงหน่อยก็ดีอันนี้เวลานะรูปนาฬิกาเห็นไหมแล้วต้องก็รีบกระโดดมันหายไปเว้ยนี่เฮ้ยโดนไอแมปนี้มันดีอย่างหนึ่งวะพวกแกมันโดนอันนี้แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ตายนะผู้ชมมันโดนแล้วมันจิ๊ดๆๆๆเฉยๆนะประมาณนั้นโอ้โหถ้าด่านยากขึ้นเรื่อยๆผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันแน่นอนมันจะทำให้เรากระโดดขึ้นยากว่ะผมจะเล่นได้ถึงไหนกันเนี่ยผ่านไปไม่กี่นาทีอันนี้โอ้โหแบบมันไม่อยู่ด้วยกันเลยนะเนี่ยต่างระดับโอเคอันนี้เริ่มยากละเอาวะขอชิปล็อกแล้วกันผมไม่ค่อยใช้ชิปล็อกนะเล่นในคอมไม่ถนัดชิปล็อกไม่รู้เป็นไรคนอื่นก็อาจจะถนัดนะฮะไปไงวะอ๋อโอ้โหแสบตาชิปิง ผมนึกว่าจะไม่รอดละอันนี้คืออะไรโอเค26ด่านผ่านไปไวเหมือนโอ้โหนี่ถ
ทำมาแบบนี้ทำไมอ่ะตาลายหมดแล้วโอ้โหรวมกับเป็นอันติเมตออฟบีเฮ้ยอะไรนี่โอ้ไม่โอ้โหโอเคอันนี้โอ้โหกระจึงเดียวเล็กเท่าแมงวันจะผ่านไงสมมติถ้าเราจะมาทางเนี้ย มันต้องมีสักด่านใช่ไหมที่มีแบบเนี้ยเอ้าโอเคเราต้องรอดน่าจะโอ้โหอันนี้อีซี่งั้นหรออีซี่ก็อีซี่อ่ะผมไม่เถียงเลย แต่โชคดีที่โดนแล้วมันไม่เป็นอะไรโอ้โหอันนี้ภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็มีเหรอแล้วใครมันจะไปรู้วะนี่มันได้ล่องหนอีกด้วยโอ้ my god อันนี้คือกระโดดต่อมาเวลาเวลาหมดกระไดบันไดโอเคบันไดผมเห็นอะไรที่เรืองแสงนี่ผมคิดว่าการเข้าไปใกล้มันจะทำให้เราไม่รอดนะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเช่นบันไดเนี่ยโอเคอีเวนต์มีเดียมไม่จอยฉันขอเล่นนี่ก่อนมันขึ้นโชว์อะไรหน้าจออันนี้เฮ้ยไปกลางโอ้มันจะทำผมเลี้ยวเลยกลางๆไปกลางมันจะง่ายกว่าไงถ้าไปขอบมันจะกว้างมาแล้วท่านผู้ชมด่านระดับที่3มีเดียมส่วนชั้นโซเดียมโอ้ my god ใจเย็นๆเฮ้ยอย่ามาตีนะฮะฉันนะแกอันนี้อะไรเนี่ยฮะคือฮะอ๋อโอเค what is that นึกว่าอะไรโอเคอันนี้อันนี้ลางเลื่อนล่องหนโอ้มาให้เดี๋ยวฉันซื้อเกมพาร์ทนิ่งอะไรเมจิกอะไรเนี่ยที่เป็นพรม399โลบัคก็แบบผ่านทุกด่านเลยใช่ป่ะโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนไปไหนเนี่ยโอ้ประตูมิติเหรอนั่นตอนนี้ผ่านมา38โอเคเฮ้ยช่องว่างใจเย็นโอ้ไม่อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเช็คพอยต์40อนุญาตพักมืออินบันโอ้ร่วงได้ไงร่วงโอ้โหอันนี้มันง่ายอยู่มีเดียมก็ได้อยู่ถ้าขึ้นระดับยะนั่นไงเริ่มมีการโดดแบบนี้แล้วเฮ้อไปไงเนี่ยเป็นออบบี้แบบเดาฮะหล่นได้ไงวะโอ้ยลืมแล้วว่าแกขึ้นมาแล้วโอ้โหผมไม่รู้เลยว่าไปทางฮะโอเคฮะอะไรวะมันจะทำไอ้นี่แบบแสบตาทำไมสีแบบแสบตามากเลยอันนี้คือแปลนี้ใช่ป่ะอู้โอ้โหเอ้ยมีอะไรขวางอีกเป็นคำโอเคอันนี้ทางมีการทำมันเขาเรียกว่าอะไรวะทำเสาล่องหนด้วยเว้ยนี่ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมใช่ป่ะ45เดี๋ยวรอดูระดับต่อไประดับฮาร์ดเลยป่ะวะอันนี้ไปทางไหนเนี่ยถูกป่ะเหมือนออบบี้ให้หาทางไปเองเงี้ยสวัสดีแกจะโดดมาทำไมแกต้องไปข้างหน้าสิโอ้โหอันนี้อยู่เฉยไปเดินลงแนวไหนไม่รู้ขอไปแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าถึงนี่แล้วมันจะเอาไอ้ลูกกลมๆนี่มาขวางหน้าทำไมวะ โอ้มันเริ่มมีไอ้นั่นไอ้นี่แล้วโดดไปอันนี้อื้อหือเล็กมากเฮ้ยผมโดดถึงเฉยจะโดดมาเพื่ออะไรวะทั้งที่ด่านมันให้ปีนไอ้เนี่ยโอ้ฉันมาทำไมเอ้าจะมาทางนี้ได้เฉยแอบมันให้ไต่เนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยตั้งมันไม่เป็นไรเรามาแล้วเรามาถึงแล้วมันให้เลือกได้เว้ยเนี่ยโดดลัดไปแบบนี้ก็ได้เป็นไงไม่ต้องตามตำราก็ได้พวกแกโหอันนี้
โอ้โหเนี่ยโอ้ my god โอ้อันนี้อืมอืมอันนี้ต่อโอ้โอ้โอ้เสียตามาทำไมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กระโดดไม่ถึงเวรกรรมทำไมเดี๋ยวๆๆขอโดดอีกรอบไปถึงไม่ถึงถึงอันนี้ไปไหนน่าจะมานี่หรือเปล่าหรือเปล่าอีบันไดด้านไหนจะถูกต้องวะน่าจะด้านนี้แล้วก็มานี่มานี่มานี่แล้วก็โอ้เราก็น่าจะขึ้นขั้นนี้อีกแน่นอนอันนี้ไปนี่โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอเคหัวนี่เรื่องแสงอีกแล้วนะจ๊ะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้อันหน้าเริ่มปวดหัวแล้ววะแต่มันอาจจะง่ายอยู่นะโอ้ my god ต่อมาระดับ difficult ยังไม่ hard ใช่ไหมchallenging ระดับ challenging master แล้วก็ insane error god โอเคจัดไปอันนี้ก่อนอยากจะไม่ให้สาวน้อยโอ้จะไม่ให้สาวน้อยเขาคล่องจังวะฉันตามเธอไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ตกมาถึงนี่แล้วปีนโอ้โหเฮ้ยได้เฉยว่ะ56แล้วนะโอเคอันนี้ฟับฟับฟับอืมเฮ้ยเอาดิอ่ะฮะท่านผู้ชมเห็นมันผมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไปได้ต้องลอยเนี่ยมาตรงๆแล้วก็รีบปีนบันไดขึ้นไปแบบนี้พวกแกโอ้ my god จีนเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งมาตีฉันให้ฉันเช็คพอยต์ก่อนด่านเนี่ยรู้สึกถึงชะตากรรมของเราที่จะโดนด่านหน้าโอ้ my god บันไดโอ้ my god โอ้ my โอเคอันนี้นาฬิกาแต่มีที่กั้นว่ะกระโดดไปเอออันนี้นาฬิกาเดินชนเงี้ยโอ้ my ทำไมมัน very easy มันไม่ใช่ละนั่นไงเริ่มยากขึ้นแหละอันนี้ด่านที่60แล้วนะท่านผู้ชมบันไดปีนทางไหนทางนี้ก็ได้เออโอ้โหอินส่วนมันเริ่มเล็กลงทุกทีแล้วพวกแกอืมเรียบร้อยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแมป Obi-Ultimate อะไรนี่แหละคือแมปอะไรวะ ถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะนี่ผมจะทดสอบความอัลติเมทของมันเฉยๆว่ามันจะโหดจริงไหมก็คือมันก็เล่นยากระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ถึงระดับฮาร์ดเลยนะเออก็ถือว่าเป็นแบบที่เล่นยากนิดหนึ่งยากมากเลยแหละผมว่าถ้าระดับต่อไปมีระดับก็อดด้วยระดับสุดท้ายจะต่อ EP 2หรือยังไงก็ค่อยว่ากันนะโอเคนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจัดไปโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายได้65ด่านวะท่านผู้ชมวะโอเคไปแล้วครับผมท่านผู้ชมนี่น่ารักทุกคนก็ลองมาเล่นดูกันได้จัดไป